สวัสดีครับพบกับ Marketing New กับผมนายฤทธิชัยศรีคำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่1สำหรับวันนี้นะครับเรานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้ไปศึกษาข้อมูลแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายธุรกิจที่มียาวนานกว่า20ปีนั่นก็คือโรงงานกอนเดทนะครับธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า5ล้านบาทตั้งอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการธุรกิจที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะคือธุรกิจโรงงานแกงกอนเดทตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำแข็งกอนเดทกันนะครับเพิ่งมาถึงไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าครับชื่อนายธนากรจารุธนิกุลครับคือทราบมาว่าตอนนี้กำลังทำธุรกิจอยู่อย่างใช่ไหมคะใช่ครับที่บ้านทำธุรกิจโรงน้ำแข็งกอนเดทครับค
ือเริ่มต้นธุรกิจมาจากอะไรคะตอนแรกก็เริ่มต้นธุรกิจมาจากคือพ่อเนี่ยไปตอนก่อนพ่อจะเป็นอาชีพค้าขายทั่วไปขายส่งเหมือนร้านโชห่วยรับของมาจากเอเย่นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาขายให้ชาวบ้านเหมือนกับกระจายสินค้าให้ชาวบ้านอีกทีแล้วก็ทีนี้มีญาติอยู่มีญาติที่ต่างอำเภอทำธุรกิจโรงน้ำแข็งที่แรกก็เลยเห็นว่าเป็นไม่ได้ดีน่าจะลุ่มก็เลยไปศึกษาดูงานที่นั่นจากญาติตัวเองก็มาทำที่แรกก็ทำอีกอำเภอหนึ่งห่างจากบ้านประมาณ20กิโลก็ทำมาแรกก็ขายน้ำแข็งได้2ถุงก็เริ่มปรับธุรกิจเพิ่มการตลาดเริ่มเจาะว่าหมู่บ้านนี้ต้องการยังไงสินค้ากี่โมงอะไรเท่าไหร่เราก็จะไปส่งน้ำแข็งถูกแล้วก็ขายได้ก็ตอนนี้เป็นธุรกิจขนาดไหนคะหรือว่าเป็นเพื่อครอบครัวหรือว่าเป็นก็น่าจะขนาดใหญ่เพราะว่า1โรงงานก็มีพนักงานประมาณ100คนครับค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่าประสบความสำเร็จยังไงบ้างธุรกิจเนี่ยค่ะมีความประสบความสำเร็จยังไงก็ที่ประสบความสำเร็จนะครับก็อันแรกต้องซื่อสัตย์ก่อนซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต่อลูกน้องต่อคนที่ค้าขายด้วยกันเหมือนแบบเราต้องให้ลูกน้องไว้ใจเราก็ไว้ใจลูกน้องเราก็ต้องเข้าใจว่าลูกน้องอยากได้เงินเดือนเยอะเราก็ต้องทำให้เขาอะมีรายได้เท่ากับสิ่งที่เขาจะได้รับจริงๆไม่ใช่เราไปเอาเปรียบเขาหรือแบบเราไปซื้อของมันจะไปซื้ออะไรรถอย่างเงี้ยเราก็ต้องบางทีเราจะซื้อสดไม่ได้เราต้องเหมือนกับไปเอาของมาก่อนมาลองใช้ว่ามันเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็เอาไปคืนเนี่ยถ้ามีเครดิตมันต้องมีเครดิตระหว่างกันก็ต้องซื้อสัตว์อันดับแรกครับคือตอนนี้ค่ะปริมาณลงน้ำแข็งนะคะในปัจจุบันมันมีเยอะใช่ไหมคะของโรงงานที่พี่นี่คือมีกลยุทธ์ยังไงคะที่ทำให้โรงงานเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ก็โรงน้ำแข็งมันเป็นธุรกิจปลาใหญ่กินปลาเล็กคือถ้ามีโรงน้ำแข็งเยอะจะสามารถทำให้โรงน้ำแข็งที่มีอยู่โรง2โรงเนี่ยสามารถทำให้เจ๋งได้เลยคือแบบว่าการแข่งขันทุกวันนี้โรงน้ำแข็งมันสูงมากมันมาเปิดที่ขอนแก่นเนี่ยก็คือตอนที่จะมาเปิดเดี๋ยวเราอยู่ขอนแก่นมีโรงน้ำแข็งประมาณ 30-40 โรงน้ำแข็งอยู่แล้วคือที่ขายอยู่ทั่วขอนแก่นคือโรงน้ำแข็งพี่นะก็จะทำประมาณว่าเหมือนกับจะทำคล้ายๆกับขายมากกำไรน้อยมันกับขายถุงหนึ่งเนี่ยได้กำไรน้อยมากถ้าเทียบกับขายถ้าขายในเมืองเนี่ยเราจะขายประมาณถุงละ80ถุงละ100ขายกรุงเทพถุงละ100ก็ได้แต่อยู่นี่เราจะขายถุงละ30 40ถุงละ25บาทโรงงานพี่ก็ขายได้นะจะได้กำไรน้อยมากแล้วอุปสรรคที่เรียกว่าแบบเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของธุรกิจนี้คืออะไรคะอุปสรรคเหรออุปสรรคก็คือการจัดการลูกน้องที่ดีเช่นเราต้องห้ามลูกน้องเมาขับรถต้องให้คนงานไปขายเนี่ยคือต้องมีคุณภาพฝ่ายผลิตต้องมีคุณภาพฝ่ายบริหารต้องมีคุณภาพคือทุกคนต้องไม่โกงคือประสบการณ์ทำโรงน้ำแข็งมา20ปีคือสามารถรู้ได้เลยว่าถุงน้ำแข็งเนี่ยเขาเอาไปแบ่งน้ำแข็งหรือเปล่าแบ่งน้ำแข็งก็คือเอาจาก3ถุงไปแบ่งเป็น4ถุงเนี่ยเราจะรู้ได้ดูบินบัญชีทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันคือถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบบกพร่องเนี่ยมันก็จะทำให้งานไม่สำเร็จแล้วมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นจุดเด่นของโรงงานที่ดีก็อย่างเช่นปีใหม่เนี่ยเราก็จะให้กระเช้าของขวัญปีใหม่ถ้ามีเจ้าเล็กที่ส่งไม่ค่อยเยอะเราก็จะเป็นแจกเป็นผ้ากันเปื้อนแจกเป็นเสื้อแจกเป็นกระเป๋าก็มีโปรโมชั่นสำหรับเจ้าแรกเลยก็คือลงฟรี7วันอย่างเงี้ยเทฟรีรอถังไปวางให้เขาเราก็เทฟรีหรือถ้าเกิดมีงานบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยงานบวชงานแต่งเวลาเขามาขอน้ำแข็งทีละ30 40ถุงเราก็จะแถมให้ครับในการขยายจะเป็นตัวโตอะไรบ้างคะก็
ก็มันจะเป็นคล้ายกับถ้ายอดขายเพิ่มขึ้นถ้ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะไปตั้งโรงงานอีกที่หนึ่งเช่นสมมติว่าเราตั้งโรงงานที่ตรงนี้ใช่ไหมยอดขายเราจะทำได้ประมาณนี้เราก็จะส่งรถน้ำแข็งไปอ้อมโรงงานไปตามเส้นทางที่มีแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเส้นทางเส้นเนี้ยรถน้ำแข็งไปกลับประมาณ3รอบก็ยังขายไม่หมดที่หมู่บ้านเนี้ยก็จะส่งเราก็จะส่งหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยการตลาดเนี้ยไปดูว่าทำไมเส้นนี้มันขายดีแล้วแบบว่าเราจะไปดูลู่ทางแสดงว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาเรียกว่ามันเจริญสามารถขายน้ำแข็งตั้งสามารถแบบขายได้เหมือนกับทางตั้งทำเลได้อีกทำเลหนึ่งเลยแล้วพอเราส่งหน่วยการตลาดเข้าไปแล้วใช่ไหมทีเนี้ยก็จะแบบว่าหน่วยการตลาดเนี่ยก็จะไปแบบเหมือนกับจะไปหาเขาเรียกว่าเส้นทางขายที่ว่าหมู่บ้านเนี้ยเราจะขยายการตลาดเราไปยังไงแล้วทีนี้พ่อพี่ก็จะไปดูทำเลแล้วทีนี้ว่าตรงเนี้ยมันขายได้คือแบบหมู่บ้านอำเภอไหนมีแบบมิกซีมีโลตัสมีแมคโครอย่างเงี้ยมีเซเว่นเยอะๆอย่างเงี้ยพ่อพี่จะคิดอย่างนี้เลยคือถ้าหมู่บ้านไหนแบบอำเภอไหนแบบมีโลตัสมิกซีโลตัสแมคโครแปลว่าหมู่บ้านนั้นเจริญมันกับพ่อพี่ก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรอ่ะคือถ้าพวกการตลาดของฝรั่งเขาจะมาดูอยู่แล้วว่าถ้าเขามาเปิดเนี่ยเขาต้องได้กำไรอยู่แล้วพ่อพี่ก็เลยเหมือนกับได้ทางมาจากเขาเลยคือถ้าแบบเห็นเขาเปิดก็จะเปิดตามเนี่ยทีนี้ก็จะขยายน้ำแข็งแล้วก็จะไปตั้งโรงงานในที่หนึ่งเลยก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เกือบทั่วภาคอีสานครับค่ะพี่อยากทราบว่ามีการฝึกอบรมแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการยังไงบ้างคะก็คือถ้าเป็นแผนกคนขับเราก็จะตั้งจ้างจราจรจ้างพวกตำรวจเราจะมาอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็สิ่งมึนเมาเนี่ยจะมาอบรมเกี่ยวกับการขับรถให้ขับรถให้มีคุณภาพเหมือนกับมาอบรมไปกับขี่อีกรอบหนึ่งเช่นแบบว่าขับในเมืองนี่เร็วเท่าไหร่ขับในถนนใหญ่ต้องเร็วเท่าไหร่จะตีไฟเลี้ยวเราจะเท่าไหร่เพราะว่ารถยนต์นี่เป็นมีอุบัติเหตุเกิดอันดับหนึ่งของโรงงานเลยซึ่งค่าเสียหายค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็มาจากอุบัติเหตุรถยนต์ก็ชนทีหนึ่งก็หลักล้านเลยแล้วก็แผนกผู้จัดการเนี่ยเราก็จะมีอบรมแล้วก็ในปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาแบบเหมือนในปีหนึ่งเราจะเอาอบรมหรือว่าเอาผู้จัดการแต่ละบริษัทของแต่ละโรงงานอย่างเงี้ยเราก็จะมาอบรมก็จะมีอบรมกับพ่อพี่กับแม่พี่นี่จะมาอบรมประมาณทุก3เดือนจะเรียกผู้จัดการทุกโรงงานมาประชุมที่บ้านเพื่อวางนโยบายที่อัปเดตตลอดแล้วก็ใน1ปีจะมีอบรมใหญ่คือแผนกบัญชีแผนกบริหารแผนกช่างจะมาอบรมรวมกันนอกสถานที่ก็บางปีก่อนก็ไปอุดรก็ไปโคราชจะเป็นอบรมนอกสถานที่แล้วก็แผนกคือทุกเดือนเนี่ยพ่อพี่จะไปทุกโรงงานเลยคือถ้าโรงงานไหนใหญ่ๆหรือโรงงานที่มียอดขายเยอะจะมีปัญหาเยอะแล้วพอพ่อพี่ไปเนี่ยก็จะมาแบบมาเสนอมาอบรมให้พนักงานของเราเนี่ยคือให้มีแบบให้รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้เช่นน้ำแข็งเหมือนสงกรานต์อย่างเงี้ยสงกรานต์ที่จะถึงน้ำแข็งขาดตลาดแน่นอนก็จะไปอบรมจะไปบอกฝ่ายขายว่าจะต้องขายยังไงให้น้ำแข็งพอฝ่ายผลิตต้องผลิตยังไงให้น้ำแข็งพอหรือฝ่ายผู้จัดการเนี่ยต้องวางแผนกลยุทธ์ด้วยว่าต้องทำยังไงถึงให้น้ำแข็งพอกับความต้องการครับก็ยอดขายต่อโรงงานต่อวันก็ได้กำไรวันละแสนว้าวเดือนนึงก็ประมาณ3ล้านใช่ครับปีนึงก็3ล้าน36ล้านครับว่าชื่อโรงงานได้มาจากอะไรก็ชื่อโรงงานเป็นชื่อกอนเดชนะครับไม่ใช่อ่านว่ากอนลาดิตกอนเดชนี่คือเป็นชื่อของปู่พี่ตอนปู่พี่เพิ่งย้ายมาจากเมืองจีนเป็นลูกคนจีนเลยก็พ่อพี่เห็นว่าต้องตั้งชื่อพ่อแม่ถึงแบบเหมือนกับมีความกตัญญูมีพลังในการทำงานอย่างเงี้ยพ่อพี่ก็เลยเอาชื่อ
พ่อของพ่อพี่ที่มาตั้งเป็นชื่อโรงงานชื่อก้อนเด่นค่ะแล้วตาโรงงานนี้เป็นลักษณะยังไงตาตาโรงงานจะเป็นตาลักษณะเทวดาถือสามง่ามแล้วก็มีลูกแก้วก็ที่เป็นเทวดาถือสามง่ามเพราะว่าคู่แข่งอันดับหนึ่งของก้อนเด่นเนี่ยคือวรรณเทพวรรณเทพเนี่ยคือจะมีตาสัญลักษณ์เป็นพญานาคพ่อพี่ก็เลยอันนี้พ่อพี่คิดเองนะพ่อพี่คิดว่าก็เลยเอาเทวดาถือสามง่ามเนี่ยเอาไว้ข้าวพญานาคประมาณ 100,000 ครับต่อวันเดือนนึงก็ประมาณ 300,000 ประมาณ 3 ล้าน